สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกันต่อสัปโฮรีวิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกงตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมเพิ่งได้มาก็จะเป็นตัวนี้เลยครับซูพรีมครับเกงซูพรีมนะครับผมเป็นเกงยีนก็ถ้าเพื่อนอยากดูกางเกงตัวนี้แล้วนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องต่อสัปโฮรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับถ้าเพื่อนกดแล้วเราไปดูกันเลยครับโอเคก็ตัวนี้นะครับเป็นกางเกงยีนของซูพรีมนะครับที่ผมได้มาก็จริงๆช่วงนี้ผมกำลังแบบเตรียมตัวจะไปเที่ยวเกาหลีนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะทำคลิปที่ไปเที่ยวเกาหลีด้วยนะครับว่าแบบที่นู่นมีอะไรช้อปปิ้งบ้างก็เกงตัวนี้เป็นกางเกงตัวที่ผมกำลังไปนะครับผมตัวนี้ก็วันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่านะครับกางเกงซูพรีมนะครับแฟตทิปแจ็คการ์ดลีกูล่ายีนนะครับผมก็ตัวนี้เป็นเกงยีนของซูพรีมคือสวยมากผมบอกเลยว่าเกงยีนของซูพรีมตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะที่ผมเพิ่งได้มาแล้วก็ผมได้ลองสวมแล้วผมว่าบอกเลยว่าทรงเกงสวยมากนะครับเคยเพื่อนๆ เคยดูกางเกงตัวนึงที่ผมเคยรีวิวไปเป็นตัวแรกๆเลยจำได้ไหมที่เดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูแล้วกันตัวนี้เป็นกางเกงยีนของหลุยส์วิตตองนะครับคือเกงตัวนี้ทรงจะเหมือนหลุยส์วิตตองตัวนั้นเลยนะครับที่เป็นสีม่วงผมเคยรีวิวไปนะครับผมก็ตัวนี้สวยบอกเลยว่าทรงก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดีกว่ามาบล็อกกันเลยแล้วกันตัวกางเกงก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นถุงซิปนะครับแล้วก็เป็นตัวกางเกงเลยนี่ครับนี่เป็นแบบนี้นี่บอกเลยว่าสวยนะสวยมากๆเกงยีนตัวนี้นะครับผมแล้วก็ดีเทลของมันบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นเกงยีนของซูพรีมอ่ะพูดครั้งแล้วครับตัวนี้จะเป็นเกงทรงแบบกึ่งๆขากระบอกเล็กนะครับผมแล้วก็จะกึ่งๆมีความเดฟเล็กๆนะผมไม่ได้ถึงกับกระบอกใหญ่แล้วก็ไม่ได้กระบอกเล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ฟิตเกินด้วยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับดีเทลของเกงตัวนี้จะเป็นเกงขายาวแล้วก็ตัววัสดุของตัวเกงจะเป็นผ้านะครับแล้วก็ตัวข้างหน้าเนี่ยถ้าผมแบบยืดให้ดูอย่างเงี้ยบางคนถ้าไม่เคยเห็นกางเกงตัวนี้มาก่อนก็อาจจะไม่รู้เลยว่ามันคือซูพรีมนะครับผมแต่ตัวดีเทลของตัวนี้นะครับมันจะมีเขียนคำว่าซูพรีมนิวยอร์กนะครับแต่คือมันจะทำเป็นแบบดีเทลที่แบบกลับกันนะก็คือเป็นกลับตัวหนังสือเหมือนกลับด้านนะครับผมมันดูถ้าดูแบบที่เราใส่มันจะดูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเขียนว่าอะไรอะแล้วก็ตัวดีเทลของมันนะครับจะไม่ใช่การแบบสกรีนลงไปนะครับผมเป็นการที่แบบเหมือนเย็บขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนเป็นลายขึ้นมาเป็นเย็บขึ้นมานะครับเป็นตัวนูนๆหน่อยนะครับผมคือถ้าตัวนี้ถ้าเราจะดูลายเกงใช่ไหมเราต้องดูจากด้านไหนนี่ถ้าดูจากด้านในจะเห็นเลยครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆนะครับว่ามันเขียนว่าซูพรีมนิวยอร์กนะครับก็คือจะเป็นลายแบบเขียนซูพรีมทั้งตัวเลยครับแต่มันจะกัดกันนะครับผมแล้วก็ตัวกระดุมอ่ะมาดูตัวกระดุมกันเลยดีกว่าตัวกระดุมนะครับจะเป็นกระดุมสีออกแนวลมควันน่ะลมดำนิดนึงนะครับสีมันจะมนๆหน่อยเขียนซูพรีมนะครับผมเขียนว่าซูพรีมแล้วก็ตรงหมุดนะครับตรงพวกตรงเกงที่ไว้เก็บเหรียญตรงนี้นะครับจะมีหมุดด้วยนะครับเขียนซูพรีมเหมือนกันเป็นสีลมดำนะครับแล้วก็ด้านในตัวกระดุมนะครับจะเป็นแบบไม่ใช่ซิปนะตัวนี้ไม่ใช่ซิปนะครับเป็นกระดุมแบบประมาณ 4-5 เมตรได้เขียนซูพรีมหมดเลยนะครับผมแล้วก็กระเป๋าใช้ได้จริงหมดเลยนะครับกระเป๋าค่อนข้างดีเลยลึกพอใช้ได้ครับไม่ได้ตื้นเกินนะแล้วก็มาดูตัวด้านในกันเลยดีกว่าไอ้ด้านหลังกันเลยดีกว่าด้านหลังของตัวนี้นะครับนี่ให้ดูป้ายกันเลยชัดๆเลยเขียนว่าซูพรีมนะครับแต่จะเป็นตัวย่อนะครับ SUP นะครับผมนี่ด้านหลังนะครับผมสวยนะบอกเลยว่าสวยแล้วก็เป็นสีน้ำตาลด้วยแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะไม่มีอะไรเอาจริงว่าเกงตัวนี้มันไม่ได้ดีเทลอะไรมากมายแต่คือแบบลักษณะของมันเลยคือการที่มันเขียนเป็นลายแบบโมโนแกรมนะครับคือเป็นเขียนคำว่าซูพรีมทั้งตัวนั่นเองนะครับที่มันเด่นๆของเกงตัวนี้แล้วก็ทรงของมันที่ผมบอกเลยว่ามันสวยเกงตัวนี้ใส่สวยมากๆนะครับเราก็มาดูดีเทลด้านในป้ายกันบ้างดีกว่าดีเทลด้านในป้ายนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นป้ายของเขาเขียนซูพรีมตัวสีแดงโลโก้เป็นบล็อกโลโก้นะครับแล้วก็ไซส์ตัวนี้นะครับเป็นไซส์32นะครับผมไซส์32ตัวนี้ก็จริงๆเอวของผมคือ34นะก็ถ้าจะใส่ก็คือต้องลด2ไซส์อ่ะพูดง่ายๆต้องลด2ไซส์ใส่32ก็คือเอว34นะครับ
ใครใส่เอวเท่าไหร่ก็ดูเอวจริงตัวเองแล้วก็ลดลงมา2ไซส์แค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็มีป้ายด้านในนี่เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูชัดๆแล้วกันนะครับเพราะว่าดูในนี้อาจจะมองไม่เห็นตัวนี้เขียนว่า Supreme New York City นะครับแล้วก็ป้ายรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเขียนคอสตอล 100% นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมบอกเลยว่าลาใส่อ่ะคือแบบตะโกนเลยว่า Supreme นะครับก็คือ Supreme ทั้งตัวนะครับเป็น Supreme ทั้งตัวลายมันแต่คือมันจะมองไม่ค่อยดูเรื่องหรอกถ้าดูเพราะว่ามันกลับด้านอยู่มันจะเขียนกลับด้านต้องดูจากด้านไหนนี่ผมให้ดูอีกทีแล้วกันโหดูยากอ่ะเดี๋ยวกลับให้ดูเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันว่ามันเขียน Supreme จริงๆอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ใส่รีวิวให้ดูนะครับว่าใส่มาแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอไปดูรูปตอนที่ผมไปเที่ยวแล้วก็ใส่ทีเดียวเลยแล้วกันนะครับจะเป็นเกงตัวนี้ตัวที่ใส่ไปเที่ยวนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องต่อสำหรับโอรีวิวด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ